สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนในวันที่8มีนาคมนะคะดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรมาอยู่ในราศีพฤษภอยู่ในช่องวินาศนะคะซึ่งจริงๆตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยช่องวินาศเนี่ยคือช่องเบียร์นะจะไม่ส่งผลนะถึงตัวเรานะคะอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคนมิถุนเนี่ยถือว่ามฤตยูไม่ได้ทำร้ายอย่างรุนแรงแต่นะกฎของดาวมฤตยูเนี่ยไม่ว่าท่านจะโคจรอยู่ช่องไหนหรืออยู่กับดาวอะไรก็ยังส่งผลทำร้ายนะคะทำให้เกิดความอาเพศเสียหายนั้นยังเกิดขึ้นอยู่นะถึงแม้อาจจะไม่ได้ทำให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักเพราะว่าท่านไม่ได้โคจรส่งผลนะถึงลัคนาของเรานั่นเองนะคะทีนี้ลองมาไล่ดูนะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงกำเนิดเนี่ยคุณมีดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่แล้วเท่ากับว่านะคะในช่วงเวลา8มีนาคมเนี้ยมฤตยูจะโคจรเจอดาวมฤตยูในดวงเดิมนะคะซึ่งนะคะมฤตยูเวลาเจอดาวอะไรคะก็จะทำให้ดาวดวงนั้นนะเสื่อมคุณภาพลงนะนะก็อาจจะเกิดในเรื่องของโรคนะโรคภัยไข้เจ็บตามดวงดาวได้นะคะซึ่งมฤตยูเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นโรคโดดเด่นในศตวรรษนั้นๆนะคะเช่นอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมานะก็คือเรื่องของโรคโควิดนะหรือว่าในสมัยอดีตนะโรคฮาอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเกิดขึ้นนะกับตัวเรานะในช่วง7ปีนี้ถ้ามันมีโรคอะไรที่เป็นโรคระบาดนะก็จะส่งผลสัมพันธ์กันกับตัวคุณเป็นโรคที่คุณจะต้องเฝ้าระวังละกันนะถ้าเกิดใน7ปีนี้เกิดโรคอะไรที่มันเป็นโรคระบาดนะโรคที่เกิดกับคนมากๆในคนหมู่มากเนี่ยคุณจะเจอนะคะรวมถึงนะคะมฤตยูเนี่ยนะก็คือโรคกรรมค่ะนะมฤตยูคือกรรมเกตคือบุญนะกรรมมาส่งผลนั่นเองนะบางทีแบบไปตรวจสุขภาพอะทำไมไม่เจอนะตรวจแล้วตรวจอีกโอ้คุณสุขภาพแข็งแรงอยู่มาวันหนึ่งนะก็เกิดโป๊ะแตกขึ้นมาว่าเจอละนะโรคนี้นะมันก็คือมาจากโรคเวรกรรมนั่นเองนะตรวจตั้งนานไม่เจอแล้วก็มาเจอโรคที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนอกจากโรคที่เกิดขึ้นนะในช่วงเวลานั้นๆแล้วนะที่แบบเป็นโรคระบาดนะก็ยังรวมถึง1นะคะก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับรูมันได้อยู่เป็นวงกลมใช่ไหมรูทวารอ่ะโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะในช่องทวารของเราหรือว่าพวกไส้ตันลำไส้อุดตันต่างๆที่เป็นช่องอะไรก็ตามที่มันตันนะคะมันก็อาจจะเกิดตรงนั้นรูหูอะไรที่มันเป็นวงกลมฮะรูหูรูทวารลำไส้ต่างๆอุดตันนะอันนี้เกิดขึ้นได้โรคเวรกรรมนะเรื่องของโรคมะเร็งนะคะโรคยอดนิยมนะในช่วงเวลานั้นนะคะอันนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นได้นะคนที่มีดาวมฤตยูส่งผลถึงดาวมฤตยูในพื้นดวงเดิมนะคะทีนี้นะคะถ้าคุณดันมีดาวอาทิตย์นะลอยอยู่ในราศีพฤษภนะคะมฤตยูจะถึงดาวอาทิตย์ทันทีนะทำให้ดาวอาทิตย์เนี่ยของคุณเสียหายนะการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในคำว่าวินาศนะคะก็คือราศีพฤษภเนี่ยคือคำว่าวินาศของคุณนะแสดงว่าในพื้นดวงกำเนิดอ่ะดาวอาทิตย์ของคุณไม่โดดเด่นอยู่แล้วนะมันวินาศมันเสียหายตั้งแต่แรกนะคะพอเจอดาวมฤตยูเข้าไปนะก็จะยิ่งทำลายซ้ำให้ยิ่งเสียหายหนักขึ้นกว่าเดิมนะดังนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นดวงตาความดันหัวใจปวดหัวนะไมเกรนโรคต่างๆเหล่านี้เป็นจุดที่คุณจะต้องเฝ้าระวังเป็นหลักนะคะในช่วงของดาวมฤตยูโคจรนะคะมาเจอนะคะในช่วง7ปีนี้รวมถึงนะอาทิตย์เนี่ยนะแปลว่าบ้านช่องนะบ้านช่องของเราที่อยู่วินาศแปลว่าที่อยู่ทางไกลนะคะสมมติว่าคุณมีหลายบ้านนะคะจะถูกดาวมฤตยูทำลายเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านของเราบางคนอาจจะต้องขายบ้านบ้านซ่อมบ้านเสียบ้านพังรวมถึงถ้าใครทำอาชีพทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันนะคะก็จะเกิดความอาเพศเสียหายธุรกิจประกันภัยนะคะก็เกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเวลานี้ต่อไปนะคะถ้าคุณมีดาวจันทร์
ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะจันทร์แปลว่าครอบครัวแปลว่าเมียแปลว่าแม่ค่ะนะคะลอยโคจรอยู่ที่ช่องวีนัสแสดงว่าในพื้นดวงเดิมคุณต้องระมัดระวังเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแม่นะคะหรือครอบครัวไม่ได้มีความอบอุ่นอาจจะมีการเขาเรียกว่าแต่งงาน2 ครั้งเรื่องของผัวเมียเรื่องของครอบครัวเรื่องของการดูแลนะอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่สําคัญนะคะในตัวเรานะมันเสียหายมันวินาศมันพังมันเสียหายไปจากเรานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังใช้ชีวิตที่แบบว่ามีครอบครัวที่แบบเปิดเผยไม่ได้ที่หลบซ่อนอยู่นะอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของเราก็ต้องระมัดระวังนะคะตอนที่ดาวมฤตยูโคจรมาเจอครอบครัวที่เราปิดบังไม่เปิดเผยนะมันอาจจะเกิดการเปิดนะเปิดตัวขึ้นมานะรวมถึงนะคะคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะแม่หรือเมียนะคะก็จะเจอเรื่องของดาวมฤตยูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในครอบครัวของคุณนะโดยเฉพาะแม่หรือเมียของคุณถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพตามดาวนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะดาวจันทร์เนี่ยคือแทนเต้านมนะแทนผิวพรรณของเรานะแทนรูปร่างของเราแทนน้ำเหลืองน้ำหนองของเรานะคะก็จะเกิดการเสียหายนะคุณอาจจะมีรูปร่างที่ผิดแผกไปนะคะแต่จะเป็นแค่ชั่วคราวนะสมมติว่าท่านโคจรวงโคจรของท่านอ่ะ7 ปีใช่ไหมคะก็อาจจะแบบ3 ปีครึ่งอยู่ดีๆก็อ้วนบวมเลยเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าที่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างของเราจะเปลี่ยนไปหรือเรื่องของจุดที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเต้านมนะซีสก้อนซีสมะเร็งนะคะนี่ต้องลองตรวจนะเมมโมแกรมนะคะหรือนะคะเรื่องของผิวพรรณของเรานะก็อาจจะหยาบกระด้างนะไม่ดีนะน้ำเหลืองอาจจะเสียได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือนะเมียและแม่ของเรานะในช่วงของ7 ปีนี้นะคะอาจจะเกิดเรื่องของเกณฑ์การเจ็บป่วยนะหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมต่อไปนะคะหากคุณมีดาวอังคารนะรอยอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยอังคารแปลว่าเรื่องของการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวค่ะการเดินทางการไม่หยุดนิ่งอยู่ในคำว่าวินาศคือต่างประเทศแสดงว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยนะคะเรื่องของการเดินทางนะไปเดินทางไกลอ่ะนะคะไปนู่นไปนี่แทบไม่ได้อยู่นิ่งเลยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจของเรานะคะพอมาเจอดาวมฤตยูกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วง7 ปีที่ปกติฉันก็ไปต่างประเทศตลอดเลยนะกลายเป็นว่าอ้าวไม่ได้ไปละจ้าต่างประเทศนะคะกลับกลายเป็นว่าได้เดินทางท่องเที่ยวนะอยู่ในประเทศแทนนะจากโกอินเตอร์ก็อยู่โลคอลนะคะหรือไม่ได้ไปเลยนะจากด้วยเรื่องของการเปลี่ยนสัมมาอาชีพก็ได้ในเรื่องของการสุขภาพก็ได้นะเรื่องของการเดินทางต่างประเทศเนี่ยหยุดนิ่งนะรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณทำเรื่องของการขนส่งธุรกิจโลจิสติกอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มองว่าน่าจะหยุดนิ่งนะคะในช่วงเวลา7 ปีนี้เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพอังคารคือเรื่องของระบบลมหายใจนะอังคารคือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะระบบลมหายใจจุดที่จะต้องเฝ้าระวังโรคไซนัสนะโรคที่เกิดจากไข้หวัดปอดนะนี่คือการหายใจหมดเลยนะกล้ามเนื้อของเราแขนขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือมีอาการแบบเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะจากการทำงานนะเรื่องของข้อต่ออาจจะไม่ค่อยดีกระดูกก็แบบกรอบแกรบกรอบแกรบอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของฟันนะคะฟันมีปัญหานะคะหรือเรื่องของอังคารคือเครื่องเพศด้วยนะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ามันก็ยิ่งเสื่อมสมรรถภาพลงไปอีกนะในช่วงเวลา7 ปีนี้ต่อมานะคะถ้าคุณมีดาวพุธนะคะอยู่ที่ราศีพฤษภนะพุธคือเรื่องของการสื่อสารการค้าการเจรจาค่ะมาสัมพันธ์กับคำว่าวินาศนะคะในพื้นดวงเนี่ยนะเรื่องของการเจรจาค้าขายถ้าเกิดคุณทำในเชิงเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศนะเรื่องของสมมติว่าภาษาต่างประเทศการขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าตรงกับดวงรวมถึงพวกเรื่องของการเจรจาสื่อสารการทำธุรกิจประกันถ้าคุณทำอย่างนี้ในพื้นดวงนะก็มองว่าเหมาะกับดวงนะคะแต่พอดาวมฤตยูโคจรมาสัมพันธ์ถึงเนี่ยนะคะก็จะทำให้ดาวพุธของคุณเสียหายกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่บอกมาเมื่อกี้นะคะจะไม่ดีนะคะใน7 ปีนี้ถ้าคุณทำธุรกิจที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะมันจะหยุดนิ่งนะมันจะไม่เหมือนเดิมนะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
นะคะให้มีเขาเรียกว่าช่องทางรูปแบบนะในเรื่องของการขายในลักษณะใหม่เพราะว่าคุณอาจจะขายไม่ออกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อสารแล้วมันดูมึนงงนะคะหรือการคิดคำนวณของเรามันไม่เหมือนก่อนนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะมาทำร้ายเรื่องของการสื่อสารเจรจาการค้าการพูดการจาของคุณนะคะให้มันเสียหายไปนะคะถ้าในพื้นดวงเดิมเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะคะพูดวินาศเนี่ยนะบางทีพูดแล้วคนเขาไม่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้คุณอาจจะพูดเก่งขึ้นไงถ้าในพื้นดวงคุณเป็นคนพูดไม่เก่งคุณจะพูดเก่งขึ้นนะคุณจะสื่อสารดีขึ้นคุณจะทำการค้าดีขึ้นอันนี้จะกลายเป็นว่ากับตลปัดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารระหว่างประเทศนะออนไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันอันนี้จะเสียหายนะคะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาเพศเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพนะดาวพุธนะคือเทพเจ้าแห่งการสื่อสารนะคะการสื่อสารก็คือปากนั่นแหละนะคะพอเจอมฤตยูทำลายนะต้องระวังนะเรื่องของแผลในช่องปากนะปากเหม็นนะเรื่องของการกินนะกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานได้นะการพูดจาการสื่อสารจะมีปัญหานะคะก็อาจจะเกิดเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลไซเมอร์เบอร์มึนงงนะพูดสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องนะเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะสติปัญญานะจะต้องแบบว่ากินวิตามินเสริมนะช่วงเวลานี้นะมาดูดาวพฤหัสนะคะถ้าคุณมีดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภในช่องวินาศนะคุณมีโอกาสในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะต่างประเทศนะมีโอกาสเลยนะโกอินเตอร์อยู่แล้วในพื้นดวงนะหรือเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะในเรียกว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์เรื่องยากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ปรัชญานะคะนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอดาวมฤตยูนะมฤตยูกับพฤหัสเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการเรียนการศึกษาของคุณเนี่ยมันเขาเรียกว่าลึกล้ำไปอีกขั้นหนึ่งนะถ้าเกิดใครมองว่าอยากที่จะเรียนต่อนะต่างประเทศในช่วงเวลานี้นะในศาสตร์ที่มันลึกล้ำซับซ้อนนะหรือต่อยอดจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่คุณได้ทำงานมานะก็มองว่าเป็นจุดเป็นโอกาสนะที่คุณจะแตกฉานมากๆนะในเรื่องของการเรียนการศึกษาทางไกลก็คือต่างประเทศหรือผ่านโลกออนไลน์นะก็คือเรียนในระบบแบบออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้คือข้อดีนะคะแต่ทีนี้ข้อเสียนะคะก็คือว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็คือผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกันกับเรานะหมายถึงว่าที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอท่านนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะเกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องของความเสียหายความป่วยเนี่ยมาเยือนท่านได้นะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพของเราที่จะต้องระวังนะเพราะว่าตัวเราพื้นดวงเนี่ยนะคะคนที่มีดาวพฤหัสวินาศอ่ะคือปกติไม่ค่อยชอบไปหาหมอต้องแบบว่าจะเป็นจะตายแล้วจริงๆอะไรเงี้ยถึงค่อยแบบไปก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเรื่องหมอกับเราเป็นเรื่องไม่คู่กันนะคะก็จะเป็นช่วงที่บางทีเนี่ยนะคะไปคือปกติก็ไม่ชอบไปหาหมออยู่แล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะไปเจอหมอนะคะก็เจอหมอไม่ดีอีกนะคะในช่วงเวลานี้นะสุขภาพที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของโรคดาวพฤหัสเนี่ยนะคะพฤหัสคือเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะพฤหัสคือเรื่องของหัวใจในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะพฤหัสคือเรื่องของสมองนะคะเป็นจุดที่3จุดหลักนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะอาจจะเกิดเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือเรื่องของการเสื่อมเสียเสื่อมนะคะของอวัยวะที่ได้แจ้งแบบปุบปับฉับพลันนะเพราะว่าคำว่าวินาศอะค่ะมันจะไม่ได้ค่อยๆเสื่อมนะมันจะแบบอยู่ดีๆก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็เกิดแบบแผลในกระเพาะเป็นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอาการแบบไพ่ทาวเวอร์อะวินาศอะมีตึกสูงแล้วอยู่ดีมันก็พังลงมาเป็นแบบเรื่องของการเกิดเหตุแบบปุบปับฉับพลันนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวศุกร์นะคะอยู่ในราศีพฤษภในช่องวินาศเนี่ยนะคะศุกร์คุณเป็นมหาอุดนะนะคะเอ้ยโทษค่ะศุกร์คุณเป็นเกษตรนะคะศุกร์คุณเป็นเกษตรแปลว่าเรื่องคือเสื้อผ้าหน้าผมความฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการเงินทางโลกอะดาวศุกร์คือดาวกิเลสนะความรักและเงินตานะเรื่องของความสวยงามกิเลสทั้งหลายของเราอะนะคะคือเขาเรียกว่าจัดเต็มนะจัดเต็มเลยนะคะแต่เป็นอยู่แค่ช่วงเวลานึงนะคะอันนี้คือพื้นดวงหรือเรื่องของความรักอะรักเราดีมากนะแล้วมันก็จะพังลงนะคะอันนี้คือดาวศุกร์วินาศนะพอมาเจอเรื่องของดาวมฤตยูนะก็เลยทำให้นะคะก็ยิ่งคือ
ความรักที่เราจะได้อ่ะมันก็แบบเสียนะเพราะว่าความรักของเราคือดาวศุกร์อ่ะเจอมฤตยูคือความอาเพศมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะคะคือของเดิมเนี่ยดีกว่านี้แต่ในช่วงเวลาเนี้ยถ้าใครมีรักเอาเป็นว่า7 ปีเนี้ยถ้าใครมีรักอ่ะความรักของคุณมันก็จะพิสดารเช่นอาจจะเป็นการรักแบบในเชิง LGBTQ หรือเราก็จะมีความรักแบบรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมอ่ะจากที่เราอาจจะชอบหนุ่มก็อาจจะไปชอบแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วความรักนั้นมันก็ไม่ได้ดีนะมันก็จะจบลงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนเดิมนะคะก็เลยมองว่าเรื่องของความรักนะคะเรื่องของกิเลสต่างๆอ่ะมันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะแล้วก็จะโดดเด่นมากๆอ่ะในช่วง7 ปีนี้นะรักใครชอบใครระวังผิดหวังนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยคุณก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องของรักของรักคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยิ่งผิดหวังเอาลองมาดูนะคุณอาจจะแบบเปลี่ยนทาร์เก็ตก็ได้นะกลายเป็นว่าจากที่ชอบของนอกคุณก็อาจจะชอบของท้องถิ่นนะของในเมืองไทยจากที่ชอบเพศต่างเพศคุณก็อาจจะชอบเพศเดียวกันก็ได้นะในช่วง7 ปีนี้นะจากที่แบบว่ารักสวยรักงามมากนะจะต้องแบบว่าฟิลเลอร์เกาหลีตลอดก็อาจจะมาเป็นของแบบเมืองไทยแทนเนี่ยคือการใช้เงินนะการแบบว่ากิเลสของคุณนะความรักและเงินตรานะคะมันยังเป็นเหมือนเดิมแต่มันจะมีความแบบแปลกพิสดารไปจากเดิมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดความสุขนะท้ายที่สุด at the end ในบั้นปลายเนี่ยนะคุณก็ยังเขาเรียกว่าผิดหวังอยู่ดีนะคะในสิ่งที่คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวศุกร์คือความสุขมันตกวินาศมันดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแล้วก็จะเสื่อมเสียลงไปอันนี้คือในพื้นดวงเนาะถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพที่คุณจะต้องระวังเลยนะคะแล้วจะเกิดแบบปุบปับด้วยนะคะก็คือเกิดอาการผมร่วงค่ะเล็บนะเป็นดอกเลยนะคะเรื่องของนิ้วนะเรื่องของไตนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของระบบปัสสาวะเนาะจะเป็นจุดที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในช่วง7 ปีนี้ค่ะต่อไปนะคะดาวเสาร์ถ้าคุณมีดาวเสาร์รออยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยเสาร์เป็นมหาจักรนะเสาร์มีกำลังมากๆดาวเสาร์คือเรื่องของความอึดค่ะความอึดความอดทนนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอะละเอียดนะโหดอึดถึกนะแต่นะคะคุณจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะเพราะว่าคำว่าวินาศแปลว่ามันมีขึ้นแล้วมันก็จะแบบจาก1 เป็น 10แล้วหักลงมา0เลยอ่ะนี่คือวินาศนะความอึดถึกทนของคุณนะคะจะถูกดาวมฤตยูทำลายนะคะคุณจะไม่อึดเหมือนเดิมของเดิมอ่ะนะคะคุณยังอึดอยู่นะแต่แค่อึดแค่ช่วงเดียวนะคะของใหม่เนี่ยคือไม่อึดนะคะความอดทนความละเอียดนะคะความอึดนะคะความการที่รอคอยได้นะคะการที่สีทนได้เนี่ยนะคะจะทนไม่ได้อีกต่อไปคุณความอดทนคุณจะมีเขาเรียกว่าสิ้นสุดทางเดินคือความอดทนมีขีดจำกัดแล้วนะคะในช่วง7 ปีที่จะถึงนี้นะคะนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของต้องระวังเรื่องของคุณแม่ค่ะดาวเสาร์แทนคุณแม่ได้ด้วยนะโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นนะคะกับคุณแม่หรือโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเกิดขึ้นกับเราในเรื่องของโรคต่อไปนี้ที่คุณจะต้องเฝ้าระวังนะคะ1โรคซึมเศร้านะคะจากที่เคยอดทนมากคุณจะอดทนไม่ไหวอีกต่อไปนะคะเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนะคะจะเกิดภูมิแพ้อะไรต่างๆมากมายนะคะรวมถึงนะเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนบางทีอยู่ดีๆเดินแล้วก็แบบล้มอ่ะเอ้ยหักเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่น่าเชื่อทำไมอยู่ดีๆหักได้ก็เกิดแบบการแตกหักของกระดูกได้นะเพราะว่าคำว่าวินาศอ่ะแปลว่าอยู่ดีๆมันดีมากเลยแล้วมันก็เกิดพังทลายลงมาเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะแล้วก็พังลงมานะเช็คนะคะต้องเช็คนะ3เรื่องนี้นะคะกระดูกนะโรคซึมเศร้าแล้วก็เรื่องของเม็ดเลือดขาวนะคะดาวเสาร์พูดถึงนะคะจะเป็นเรื่องของที่ดินได้นะที่ดินนะที่ดินมรดกนะที่ดินรกร้างนะที่เราเนี่ยมีนะคะจะเกิดเรื่องของความเสียหายนะจะมีดาวมฤตยูเข้ามานะมันอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเสื่อมอ่ะมันเสื่อมมันจะต้องมีการรีโนเวทมีการพัฒนานะคะหรือมีปัญหานะคะอะไรบางอย่างกับที่ดินรกร้างของเรานะคะที่มี
ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวราหูนะคะรออยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยราหูเป็นนิดนะราหูแปลว่าเรื่องของโอกาสค่ะเรื่องของโอกาสนะรวมถึงเรื่องของการต่างประเทศต่างๆนะคะอันเนี้ยนะคะเหมาะนะถ้าเกิดคุณทําในลักษณะนี้นะเรื่องของงานต่างประเทศนะเรื่องของช่องทางในการทํามาหากินเรื่องของโลกออนไลน์อยู่แล้วในพื้นดวงนะคะแต่พอนะคะดาวมฤตยูโคจรมาสัมพันธ์นะก็กลายเป็นว่าสิ่งนี้นะคะในเรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของธุรกิจต่างประเทศนะโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยนะต่างชาติต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเกิดความอาเพศเจอดาวมฤตยูเข้าไปนะมันก็เลยทำให้เกิดการนิ่งนิ่งก็แสดงว่าโอกาสที่ได้มันน้อยลงนะคะหรือไม่มีนะคะหรือทำให้เรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของธุรกิจต่างประเทศเนี่ยนะมันเงียบนะถ้าเกิดคุณทําในลักษณะนี้ก็อาจจะงดเว้นเลี่ยงนะคะไปทําในเรื่องของธุรกิจแบบอื่นทีนี้ถ้าพูดถึงดาวราหูคือเรื่องของความวุ่นวายค่ะดาวราหูเนี่ยคือเรื่องของลมพายุนะคะพอเจอดาวมฤตยูนะคะก็เลยทําให้ความวุ่นวายเนี่ยมันน้อยลงก็แสดงว่าดีนะชีวิตไม่มีความวุ่นวายค่ะเพราะว่าชีวิตไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสในเรื่องของการขายต่างประเทศละที่เคยมีโอกาสไม่มีโอกาสอันนี้ถ้ามองในแง่ร้ายนะคะแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีก็แสดงว่าไอ้ที่มันวุ่นวายอ่ะมันเริ่มเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะทำเราก็ควรจะทำจัดระบบอ่ะเอาเป็นว่านะอะไรที่วุ่นอยู่ในตอนนี้หาเรื่องของระบบเข้ามารองรับนะให้มันมีความเซตเทอร์ดาวแล้วคุณก็จะแบบสามารถทำให้เขาเรียกว่าทำให้ได้นะอย่างดีนะมีแบบแผนในช่วงเวลานี้ด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงดาวราหูเป็นอวัยวะจุดที่คุณจะต้องระวังนะในเรื่องของโรคนะโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะหนึ่งนะคะมะเร็งนะคะมะเร็งในบริเวณหนึ่งช่องกลางลำตัวนะสองบริเวณตับนะคะนะคะเรื่องที่จะมีปัญหาอีกก็พวกกลุ่มอัณฑะนะมดลูกนะคะช่องท้องช่วงกลางนะเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะรวมถึงเรื่องของโรคตับต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับต่างๆนะเรื่องของตับแข็งนะรวมถึงเรื่องของโรคลมทุกชนิดนะคะกรดไหลย้อนลมในตัวนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะความเร็วนะคะอันนี้เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของ7ปีนี้สุดท้ายนะสุดท้ายคือดาวเกตถ้าคุณนะคะมีดาวเกตนะคะลอยอยู่ในคำว่าวินาศแสดงว่าเวลาคุณจะแบบจวนตัวมีเรื่องจะพังแล้วเนี่ยคุณมักจะมีตัวช่วยค่ะดาวเกตท่านคอยช่วยไม่ให้คุณวินาศแปลว่าพังเสียหายนะคะคุณจะมีบุญช่วยตลอดเมื่อคุณกำลังจะเข้าตาจนนะบุญจะไม่ช่วยคุณเสมอแต่จะช่วยคุณเสมอเมื่อคุณเข้าตาจนถ้าเกิดคุณมีดาวเกตในราศีพฤษภช่องวินาศนะคะแต่พอดาวมฤตยูมาเจอกลายเป็นว่านะคะใน7ปีนี้นะคะถ้าคุณกำลังจะทำอะไรที่เสียหายเนี่ยคุณจะไม่มีตัวช่วยท่านจะไม่ได้ช่วยคุณนะคะเพราะว่าบุญมีแต่กำบังนะคะดาวเกตไม่ส่งผลนะทำให้นะจะเกิดนะในเรื่องของความเสียหายนั้นเกิดขึ้นทันทีจึงนะคะเป็นเหตุที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงเองนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณเขาเรียกว่าไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยนอ่ะไม่เดินเข้าไปในจุดที่มันสมควรแก่การวินาศแก่การเสียหายเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่เสียหายถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยนะคะมันเป็นเหวนะแต่ก่อนหน้านี้มันเหมือนแบบมีคนจะมาคอยช่วยเสมอเลยอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะไม่มีตัวช่วยให้กันกับคุณนะคะก็เลยมองว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังรวมถึงถ้าเกิดว่าปกติคุณชอบนะคะในเรื่องของการต่างประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวเกตก็แปลว่าต่างประเทศวินาศก็แปลว่าต่างประเทศนะเรื่องของไอเดียนวัตกรรมสร้างสรรค์เรื่องของโลกออนไลน์นะมันแตกฉานมากๆเลยนะคะในตัวคุณนะก็มองว่าใน7ปีนี้นะมันจะไม่เหมือนเดิมนะเราอาจจะคิดดีไซน์อะไรไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของงานต่างประเทศนะมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะเหมือนเมื่อก่อนนะในช่วง7ปีนี้เพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะมาส่งผลทำให้ดาวเกตเนี่ยไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์นะความแบบมีนวัตกรรมหรือเรื่องของช่องทางต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีอิทธิฤทธิ์อีกต่อไป
ก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกๆราศีนะคะว่าดาวมฤตยูเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2566เนี่ยนอกจากดาวมฤตยูแล้วนะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ดวงอ่ะโคจรย้ายทั้ง4ดวงนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะคะก็เลยจะทำให้จริงๆแล้วในปี66เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวมฤตยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนำค่ะสำหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นมฤตยูดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี66เนี่ยจริงแล้วจะส่งผลนะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านน่ะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลด้านใดเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะค่าครูนะคะ599บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะคะ30นาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะคะวิธีการเรียกว่าทำบุญนะคะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะคะโคจรโยกหลังนะในช่องราพะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะก็จะโคจรสัมพันธ์ในอยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชิต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทำบุญกันกับชีต้าค่ะนะคะในการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะถวายลงศพถวายผ้าดิบห่อศพนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องของการซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีต้านะคะสนใจนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขออนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ